มันก็มีคำถามนะเชื่อธนาธรเชื่อพิธาคิวต่อไปจะเชื่อใครใครอ่ะก็ถือว่าเป็นรุ่น3ของเครื่องจักรสีส้มรุ่น1ก็คือธนาธรรุ่น2ก็คือพิธาใช่ค่ะหัวหน้าพรรคคนต่อไปรุ่น3เป็นใครรุ่น3จะเป็นใครเขาก็เล็งๆกันไปแล้วการหาพรรคการเมืองใหม่ๆมาใช้ในการที่จะตั้งพรรคใหม่มันไม่ยากการหารุ่นที่3มาเป็นหัวมันก็อาจจะไม่ยากจนเกินไปไม่ยากจนเกินไปแต่เคสนี้แต่คำถามก็คือรุ่น3ของเครื่องจักรสีส้มจะจบแบบเดียวกันกับธนาธรและพิธาหรือไม่อาจจะต้องตกลงก่อนนะจบแบบเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่อยากจะให้ตระหนักอยู่อย่างหนึ่งคนแก่ทั้งหลายในแผ่นดินนี้ฝากเลยนะค่ะฝากว่าก่อนหน้านี้เด็กๆมันก็เจียวเจ้านอกสภานอกระบบเราก็บอกว่าทำไมไม่เข้ามาต่อสู้ในระบบก็กวักมือเรียกให้เด็กๆมันเข้ามาต่อสู้ในระบบสมัครรับเลือกตั้งสิก็มาแล้วมาสู้กันในสภาสิได้เป็นส.ส.ด้วยนะแต่พอเขาเข้ามาในระบบมาในสภาเขาเข้ามาเล่นในระบบแล้วเขาก็เจออย่างเงี้ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงนี่ไงแรงกดดันในสังคมมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องต่อไปนี้เด็กรุ่นใหม่ๆมันจะไม่เชื่อระบบมันจะไม่เชื่อการต่อสู้ในระบบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่ทางการเมืองหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแล้วย้อนเทปกันนิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562วันนั้นได้เกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมสภาจำได้ไหมย้อนกลับไปชมภาพวันนั้นอีกครั้งครับเชิญค่ะท่านประธานครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรับทราบคำสั่งและขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นอื่นครับขอบคุณครับก็มันให้ฟีลลิ่งดีนะชะตากรรมหนึ่งโดนไปแล้ว25พฤษภาคม2562ว่ากันที่จริงวันนั้นนะเราได้เห็นความใจร้ายของใครบางคนนะก็แค่ธนาธรเขาขอกล่าวคำอำลาสภาโอ้โหโต้แย้งกันเห็นไหมปรากฏว่ามีส.ส.บางพรรคบางคนประท้วงตะโกนประท้วงไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์พูดไม่ได้ไม่ใช่ถูกตัดสิทธิ์ถูกสั่งพักการทำหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรในสภาใช่เราเห็นก็แค่เขาจะกล่าวคำอำลายังไม่ให้อ่ะยังไม่ให้เลยเห็นไหมเสียงโต้แย้งเราระหว่างคุณธนาธรพูดจะเห็นเสียงที่แทรกขึ้นมาประท้วงเป็นระยะ4ปีผ่านไปวายเหมือนโกหกมันทำไมซ้ำรอยเดิมมันก็ย้อนกลับมาเกิดอีกคราวนี้19กรกฎาคม2566เมื่อวานนี้เชิญชมเลยค่ะณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝาก
เพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกของสภานี้โดยจะตลอดมาครับขอบคุณมากครับโอเคพูดกันว่าภาพเมื่อวานที่มันรีเพลย์ภาพที่เคยเกิดเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมันจะทำให้คนโกรธฟีลลิ่งของคนส่วนใหญ่เขาก็โกรธจริงๆนะยกตัวอย่างเช่น แม่ค้ารถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวหน้าตึกพร้อมพันธ์ถนนลาดพร้าวเอาใกล้ๆเลยนะสัมผัสด้วยตัวเองใช่ไหมคุณดนัยสัมผัสด้วยตัวเองเอาใกล้ๆเป็นไงคะไปยืนโซ่ก๋วยเตี๋ยวข้างถนนก็คุยกับแม่ค้าเออเป็นแม่ค้าเป็นคนอีสานคนอีสานด้วยป้าแกพูดมาคำหนึ่งว่าแล้วจะให้เลือกตั้งไปทำไมเขาถามกันตั้งนานแล้วนะคำถามนี้เขาถามมาก่อนแล้วนะมันยิ่งเป็นการตอกย้ำใช่มันยิ่งเป็นการตอกย้ำไงว่าไอ้ความโกรธความรู้สึกอึดอัดกดดันเนี่ยมันกระจายไปทั่ว